แซบถึงสวงค่ะสสยุโรปฟาดกลาโหม EU รับใช้อเมริกายอมแบกค่าใช้จ่ายแทนสัตว์รัฐที่51ของสหรัฐจากที่มีรายงานว่าสหภาพยุโรปได้เสนอแก้ไขคำสั่งห้ามการคว่ำบาตรนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียจากเดิมที่จะอนุญาตให้ฮังการีและสโลวาเกียและสาธารณรัฐเช็กสามารถซื้อน้ำมันจากรัสเซียได้จนถึงสิ้นปี2023เป็นการสามารถซื้อได้จนถึงสิ้นปี2024ขณะที่ประเทศสมาชิกอีก25ประเทศจะยุติการสั่งซื้อน้ำมันจากรัสเซียภายในสิ้นปีนี้ตามเดิมขณะที่นางอุร์ซูล่าฟอนเดเลเยนค่ะประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวว่าการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียไม่ได้ใช้เรื่องง่ายและอาจต้องใช้เวลามากกว่าที่คาดการไว้แต่ EU ยังคงมั่นใจว่ามาตรการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียจะผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกทั้ง24ประเทศต่อมาค่ะเมื่อวันที่8มิถุนายนทางด้านของมิสลาฟโคลาคุซิสสมาชิกรัฐสภายุโรปจากโครเอเชียตำหนิอย่างรุนแรงต่อนโยบายต่างประเทศและกลาโหมของ EU ชี้ว่าทางกลุ่มกำลังกลายเป็นคนรับใช้ของวอชิงตันหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยวิพากษ์วิจารณ์มาตรการคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซียของตะวันตกและข้อจำกัดสกัดโควิด-19 ระหว่างกล่าวกับรัฐสภายุโรปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโคลาคุซิสบอกกับเพื่อนร่วมสมาชิกรัฐสภาว่าทุกวันนี้นโยบายด้านต่างประเทศกลาโหมและความมั่นคงของ EU สามารถบรรยายได้ด้วยเพียงประโยคเดียวนั่นคือสหภาพยุโรปกลายเป็นรัฐที่51ของสหรัฐเพียงแต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งโคลาคุซิสออกมาวิพากษ์วิจารณ์ซ้ำๆเกี่ยวกับนโยบายของ EU ที่มีต่อรัสเซียนับตั้งแต่ปฏิบัติการรุกรานยูเครนของมอสโกเริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์โดยนโยบายดังกล่าวได้เห็นสมาชิกของสหภาพยุโรปลดพึ่งพิงเชื้อเพลิงฟอสซิลของรัสเซียเพิ่มใช้จ่ายด้านกลาโหมและกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซียรอบแล้วรอบเล่ายอมแบกรับค่าใช้จ่ายตามเสียงเรียกร้องของสหรัฐมันเป็นคำโกหกที่น่าเหลือเชื่อและตลบตะแลงที่ว่ามาตรการคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซียและแบนนำเข้าน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติรัสเซียเป็นการลงโทษรัสเซียแต่ความจริงคือมาตรการคว่ำบาตรเป็นการเล่นงานพลเมือง500ล้านคนของสหภาพยุโรปโดยตรงเช่นเดียวกับพลเมืองอีกหลายล้านคนในประเทศยุโรปอื่นๆที่เหลือเขากล่าวเมื่อเดือนพฤษภาคมค่ะโคลาคูซิสยังเคยเรียกบรรดาผู้นำโลกในยุโรปและอื่นๆว่าเป็นพวกต่อต้านสังคมและมีบุคลิกผิดปกติไร้ความรู้สึกเกี่ยวกับข้อจำกัดสกัดโควิด-19 ของพวกเขาและเรียกแคนาดาว่าเป็นเผด็จการกึ่งเสรีนิยมต่อหน้านายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดนอกจากนี้แล้วค่ะโคลาคูซิสยังประณามนโยบายพลังงานสะอาดของ EU โดยบอกว่าการประกาศให้คาร์บอนไดออกไซด์และเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นศัตรูของพลเมืองสหภาพยุโรปเป็นเรื่องบ้าสิ้นดีและจะทำให้ชาวยุโรปจะต้องหันมาขี่จักรยานแบบเดียวกับที่จีนเคยเป็นเมื่อ30ปีก่อนประเด็นการครอบงำยุโรปของอเมริกาเคยโหมกระพือข้อโต้เถียงแบบเดียวกันมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2โดยชาร์ล์ดีโกลประธานาธิบดีฝรั่งเศสณขณะนั้นเคยส่งเสียงคัดค้านนาโต้โดยระบุว่ากลุ่มพันธมิตรทหารดังกล่าวว่าเป็นกลไกแอบแฝงกลุ่มอำนาจเหนือยุโรปของอเมริกาและเขาถอนฝรั่งเศสออกจากการเป็นสมาชิกนาโต้ในปี1966โดยชี้ว่าการเป็นสมาชิกนาโต้บ่อนทำลายอธิปไตยของชาติเมื่อไม่นานมานี้เอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนปัจจุบันเคยพูดถึงความจำเป็นของยุโรปในการยึดมั่นความเป็นเอกราชทางยุทธศาสตร์และตั้งคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของนาโต้อย่างไรก็ตามหลังเกิดความขัดแย้งในยูเครนมาครงกลับลำระบุว่าพันธมิตรทหารที่นำโดยสหรัฐแห่งนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรของ EU ที่กำหนดเล่นงานรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินแห่งรัสเซียกล่าวหาบรรดาผู้นำชาติยุโรปว่ากำลังฆ่าตัวตายทางเศรษฐกิจด้วยการห้ามนำเข้าพลังงานรัสเซียโดยระบุ EU กำลังดำเนินการสวนทางกับผลประโยชน์ของตนเองภายใต้แรงกดดันจากนายหัวอเมริกาค่ะ